ครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport on Tour นะตอนนี้ผมยังอยู่ที่สนามฟุตบอลศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงนะเพื่อมาติดตามดูกิจกรรมไทยเจแปน G-Fox ฟุตบอลประลองวุฒิ2018ในวันพุธนี้นะฮะตอนนี้กลุ่มสมาชิกที่ลงแข่งขันในกลุ่มแรกก็ได้เล่นมาประมาณสนามที่3แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับบรรยากาศการแข่งขันวันนี้ขอต้อนรับนักกีฬาจากสมุทรสาครนะฮะนี่ฮะลงกวนแรกเลยฮะวันนี้มั่นใจมากน้อยขนาดครับอาจารย์วันนี้ก็พร้อมกวนครับพอสมควรนะครับไงก็สู้เจ้าถิ่นไม่ได้หรอกครับนี่เดี๋ยวต้องมาดูฝีมือกันนะครับผมเชียร์เต็มที่ครับผมขอบคุณครับครับนี่ฮะเราก็มีกวนแรกนะมีอาจารย์ชอบนะฮะกับอาจารย์เทพชัยของไทยเจแปนเรารับมืออยู่นะฮะอาจารย์ชื่ออะไรครับเมื่อกี้ดำรงครับอาจารย์ดำรงนะครับนี่เดี๋ยวมาดูครับสนามนี้อาจารย์ดำรงจะสู้ไทยเจแปนได้หรือเปล่านะในการประลองวุฒิวันนี นี่ครับนี่เป็นสนามที่3แล้วสำหรับกลุ่มแรกนะฮะเราต้อนรับการมาเยือนจากนักกีฬาฟุตบอลของสมุทรสาครนะฮะกติกาในรอบแรกนะฮะทั้งหมดนะฮะนักกีฬาทั้งหมดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องแบ่งกลุ่มเป็นกวนละ3คนออกตีทั้งหมด24สนามนะฮะเพื่อเก็บคะแนนใครที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดใน9อันดับแรกเท่านั้นนะฮะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจะได้เข้ารอบ2ต่อไปนะฮะรอบ2เราจะคัดเหลือแค่9คนเท่านั้นนะฮะคะแนนดี9อันดับแรกพลาดไปนิดเดียวครับครั้งที่4อาจารย์เทพชัยพลาดครับอาจารย์ดำรงครับครั้งที่5จะยิงหรือจะสู้นะลูกนี้ถึงท่าทางแล้วน่าจะสู้ครับจะวางหรือจะสู้ตัดสินใจสู้เลยนะครับจบ6ครับสนามนี้จบ5ครับคะแนนเป็นไงบ้างครับอาจารย์ตอนนี้ตอนนี้คะแนน17 13 16อาจารย์ชอบนำอยู่นะ13อาจารย์ดำรง16นะฮะอาจารย์เทพชัย17 3สนามนะอันนี้คือกวนที่2นะครับนี่ครับแขกผู้มาเยือนของเราสมุทรสาครนะครับนี่แล้วก็สมาชิกไทยเจแปนของเรานะฮะอาจารย์บุญถมนะฮะต้อนรับแขกอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะแล้วก็อาจารย์มานะอาจารย์บุญถมเสิร์ฟมาครับในการประลองวุฒิของศูนย์เยาวชนที่ญี่ปุ่นนะฮะนักกีฬาท่านไหนสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมก็เราจัดเป็นประจำทุกวันพุธตั้งแต่บ่าย 3:00 ถึง 6:00 เย็นนะฮะเสิร์ฟแต่ละคนครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ชื่ออะไรนะครับบุญเยื่อครับอาจารย์บุญเยื่อนะครับวันนี้มั่นใจมากแค่ไหนครับกับการมาเยือนวันนี้ครับไม่มั่นใจเลยนี่มาเน้นมิตรภาพนะครับร่วมสนุกครับผมขอบคุณมากครับที่มาเยือนครับผมครั้งที่6ไม่เข้าครับอาจารย์มานะต่อ
่อไปครับอาจารย์บุญถมครับโอเคครับนี่คือ2กลุ่มไปแล้วนะเรามาดูกลุ่มนี้บ้างนะฮะกลุ่มนี้ไทยเจแปนเรามีพี่สมานนะฮะนี่เป็นทำหน้าที่ต้อนรับแขกผู้มาเยือนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อาจารย์ชื่ออะไรนะครับอาจารย์หลีครับอาจารย์หลีนะครับครับเป็นไงบ้างครับมั่นใจไหมครับดูมั่นใจครับมั่นใจดูฟอร์มแล้วนะฮะโอ้โหเราน่าจะมั่นใจนะฮะครั้งที่2เนี่ยครั้งที่2ครับไทยเจแปนก็ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านที่มาเยือนนะฮะขัดตกบกพร่องอะไรก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะเพราะกิจกรรมเราเพิ่งริเริ่มนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นกลุ่มแรกเลยนะที่เข้าร่วมประลองวุฒิกับไทยเจแปนของพวกเราอย่างเป็นทางการนะฮะพลาดนะฮะต่อไปครับไทยเจแปนประลองวุฒินะฮะยินดีต้อนรับนักกีฬาวุฒิบอลทุกท่านที่อยากจะมาประลองฝีมือกับสมาชิกของไทยเจแปนนะหรือว่าจะมาเป็นใช้สนามนี้เป็นเวทีประลองฝีมือกันระหว่างผู้รักในการเล่นกีฬาวุฒิบอลทุกท่านนะสนามวุฒิบอลไทยเจแปนยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะเข้ามาร่วมกิจกรรมสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับผมชื่อธิดาค่ะอาจารย์ธิดานะวันนี้เป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเล่นสนามนี้เป็นไงบ้างครับดูสนามดูว่าไม่ยากแต่ตียากนะไม่ยากแต่ตียากฮะโอ้โหดูสนามไม่ยากแต่ตียากต้องมาลองเล่นกันนะฮะแล้วยังไงเดี๋ยวก็มารอลุ้นกันนะครับครับผมครับแล้วก็นี่ครับมีพี่อู๊ดของเรานะฮะเป็นทำหน้าที่รับแขกมาเยือนในวันนี้นะแล้วก็พี่นีด้วยนะฮะเรามาดู3สาวครับว่าใครจะตีแม่นกว่ากันนะฮะในสนามนี้นี่เป็นรอบแรกนะฮะมีตอนนี้เราเริ่มจะแบ่งเป็นประเภทชายและประเภทหญิงแล้วนะฮะอ
อื้อหือชนครับนิดเดียวนะจบได้นะฮะสวยงามในการร่วมกิจกรรมของเราก็จัดง่ายๆนะฮะผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมก็มาลงทะเบียนแล้วก็แบ่งกวนลงเล่นได้เลยนะฮะเราจะคัด9อันดับแรกมาแข่งในรอบ2นะฮะเพื่อให้เหลือ3คนแล้ว3คนก็จะมาชิงของรางวัลที่เราจัดทุกวันพุธนะฮะอาจจะเป็นของเล็กๆน้อยๆนะไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากนะฮะแต่อยากให้ทุกท่านได้ลองมาประลองฝีมือกันนะในเชิงฟุตบอลนะฮะเรามาดูอีกกวนหนึ่งนะฮะตอนนี้เกต5นี่เราดูมาแล้วนะฮะกวนไหนยังไม่ได้ดูครับนี่เลยมีนักกีฬาฟุตบอลน้องใหม่มาแจมด้วยครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรครับชอบน้องไอน้องไอนะครับโอ้โหนี่เพิ่งหัดเล่นใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะสู้รุ่นพี่ๆได้หรือเปล่านะฮะได้หาประสบการณ์แม่มาฝึกปรือหาประสบการณ์กันนะครับแต้มเท่าไหร่แล้วครับหมายแรกครับแบบตีก่อนเลยตีกันเลยลูกกำลังคุยธุรกิจอยู่จบให้ได้นะนิดเดียวจบให้ได้เลยไม่มั่นใจครับต้องวางก่อนนะฮะถูกต้องใจร้อนไม่ได้นะฮะฟุตบอลนี่ต้องมีสมาธิแล้วก็ใจเย็นนะฮะไปพิเศษครับระยะนี้นะฮะน่าจะจบได้สบายๆนะฮะจบได้ครับผมเหลือโกกล้องจออยู่เนี่ยเดี๋ยวโทรหาแม่ก่อนอ๋ออันนี้แม่คุยไปก่อนเดี๋ยวให้คุยกับแม่ไปก่อนนะฮะนี่ครับครับผมและนี่ก็เป็นบรรยากาศในการแข่งขันในรอบแรกนะเก็บคะแนนกันอยู่24เกตเดี๋ยวเรามารอดูผลครับว่าเมื่อครบจำนวนของการแข่งขัน24เกตแล้วสมาชิกทั้งหมดจะมีใครทะลุเข้าไปในรอบที่2กันบ้างครับอย่าลืมคอยติดตามในคลิปต่อไปครับผม